กล้องสดพดบูสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องสดค่ะพดบูเสียงไม่ค่อยดีเออพี่เพิ่งกลับมาจากนั่นไปถ่ายหนังเมื่อวานไปถ่ายหนังที่นครนายกโอ้เหนื่อยไหมเรื่องอะไรยังไม่บอกเหนื่อยมากไปถ่ายกับระเบียบวัฒนศิลป์โอ้โหแม่ดูใหญ่มากที่วัดอะไรนะวัดมณีวงศ์วัดนี้ดังมากที่มีพญานาคอยู่ในถ้ำไงเยอะมากๆเลยใช่แล้วคนไปกันเยอะมากยิ่งไปตอนกลางวันนะโอ้โหเข้าแถวแบบเป็นวัดที่แบบคนเยอะมากแต่สังเกตดูวัดคนเยอะๆตอนเนี้ยหลายๆวัดอะที่แบบเมื่อก่อนเข้าแถวเข้าอะไรพอหลังๆมันเงียบหมดเลยนะทำไมอะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วัดจุฬามณีไหมจุฬามณีว่าที่ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณอะตอนนี้เห็นเขาเอามาลงใน TikTok เงียบมากไม่มีคนไปเลยพี่ก้องก็ว่าแล้วแต่ช่วงของจังหวะพี่เขาบอกว่าตามกระแสตามกระแสจังหวะแล้วตอนนี้วัดที่คนไปเยอะที่สุดก็วัดบางกุ้งว่าสมุทรสาครหรือสงครามนี่แหละวัดบางกุ้งไหว้อะไรอะไหว้เขาไหว้ไปขอคนไปขอถูกหวยไงถูกลอตเตอรี่ไงเจ้าแม่โบราณอ๋อเจ้าแม่โบราณเหรอเราไม่ไปเราไปรายการเราไม่ไปอ่ะไปจะกินเหลากินเหลาทีก็ไม่ไปไปง่ายๆไปแบบเย็นๆอาหารดีๆไปกินกันหมดที่ของพวกเรากินอะไรก็ไม่รู้เดินอยู่ในถนนพวกเราสองคนข้าวกุ้งกะปิสุกี้แห้งตามท้องตลาดแต่มันก็อร่อยแต่แบบว่ามันก็แบบร้อนแต่เนาะพี่ก้องก็อร่อยเป็นคนเดียวเถอะพี่พศเล่าก่อนเดี๋ยวตอนนี้ปัญหานี่พอด่าโปรดิวเซอร์มันทำมืออย่างนี้เลยนะ4-4ให้หมดเวลาเร็วๆเหลือ4จะได้เลิกด่าบอกว่าปัจจุบันนี้พี่พศขาเวลาเราเนี่ยคนเราบางทีเนี่ยกลางคืนนอนพศเคยไหมกลางคืนนอนไม่หลับเคยไหมเคยถือว่าจะดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นแต่เขายังชั่วได้หลับบ้างนิดๆหน่อยๆแต่การหลับเนี่ยเราต้องแบบมีหลายๆอย่างช่วยมีตัวช่วยที่ดีมีสมุนไพรอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่หลับเลยแต่พอได้ทานสมุนไพรอันนี้ตัวเนี้ยที่วางอยู่ตรงเนี้ยคืออย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราหลับไม่ฝันหรือหลับไม่ฝันมันดีไหมส่งผลต่อร่างกายเราไหมเขาบอกถ้าเกิดหลับแล้วไม่ฝันคือหลับลึกมากเลยอ่ะจะดีหรือเปล่าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเด็ก1ขวบขึ้นไปนะและผู้ใหญ่ต้องการหลับอย่างต่ำเนี่ย6-9ชั่วโมงคือการหลับเนี่ยมันช่วยส่งพลังงานที่ร่างกายเนี่ยต้องใช้ก็จะไม่พี่จะไม่ได้ฟื้นฟูความทรงจำถ้าเราเนี่ยนะหลับไม่สนิทหรือว่าหลับไม่ค่อยดีนะหนึ่งอย่างแรกคือทำให้เราเนี่ยตัดสินใจช้าเสียสมาธิเฉื่อยชาพูดเชื่องซึมหงุดหงิดง่ายความคิดหรือการรับรู้เนี่ยนะมันบกพร่องลงเข้าใจไหมคนที่อยู่ด้วยเนี่ยอยู่ทำงานด้วยเนี่ยทำจนชินไงเราก็เลยโอ๊ยไม่รู้จะหงุดหงิดไปทำไมมันทำจนชินพูดถึงใครคนที่เราร่วมงานด้วยไงทำจนเป็นเรื่องปกติเราก็เลยอ๋อไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แล้วนะแต่พี่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการหลับนะพี่รู้ว่าตอนฝันเนี่ยมันมีผลกับเราเหมือนกันนะใช่พี่เคยฝันตอนประมาณ5-6 โมง 7 โมงไหมเคยฝันเพราะว่าฝันตอนเช้ามันจะเป็นจริงจริงก็ป่ะจริงเราก็เปิดทำนายฝันใหญ่เลยอ่ะแล้วมันแม่นไหมไม่ถูกต้องไม่เห็นมีอะไรแล้วเคยฝันว่าตัวเองฉี่ไหมปวดฉี่อ๋อแล้วมันจะฉี่ใช่ไหมโอ้อันนั้นมันรุ่นพี่กองแล้วล่ะรุ่นพ้นไม่มีแล้วล่ะต้องใส่แพมเพิร์ดแล้วพี่พศขาใส่บอมเพิร์ดแล้วก็ให้ตัวระวังตัวไว้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับเดี๋ยวท้ายเบรกเราจะมีแนะนำผลิตภัณฑ์ที่แบบทานแล้วทำให้เรานอนหลับสบายสดชื่นนี่พี่พศก็ทานไปแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีด้วยใช่แล้วว่าเป็นแบบโรคประจำตัวเนี่ยถ้าเรานอนไม่หลับมันจะมีหลายโรคเลยนะซึมเศร้าเยอะบางทีคนไปใช้ยาที่มันเป็นเครื่องยาเลยนะยาช่วยนอนหลับไม่ใช่ยานอนหลับยาแพ้แก้แพ้ อย่างเช่นยาลดอาการโรคพาร์กินสันยาลดความดันยาต้านซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเองกินเองหมดเลยน้ำยาไม่ดีสมุนไพรดีกว่านี่ไงเพราะมันอันตรายอ่ะนะพี่จ๋าอย่าลืมนะจ๊ะเรายังไงจ๊ะยังไงจ๊ะถ้าเกิดเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องดีต่อสุขภาพอันนี้ค่ะพี่พศขากาแฟฟินดี้ค่ะเป็นกาแฟที่เรียกว่ากาแฟพุงสำเร็จแบบ32 in 1ค่ะใครก็ตามแม่ก็บอกไปเสียงเดียวกันว่ามันหอมมันอร่อยรสชาติดีมันดีเพราะอะไรพี่พศขาเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% นะเป็นกาแฟที่ผู้ใส่ใจตัวเองเพราะเป็นกาแฟ0% คอเลสเตอรอลนะครับไม่มีน้ำตาลเพราะว่าใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและผงชูคาร์โรสและยังได้รับเครื่องหมายฮารานคนมุสลิมก็ดื่มได้นะครับแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนก็อร่อยคนให้เข้ากันแค่นั้นเองอร่อยฟินกับรสชาติของกาแฟสดแบบซองต้องฟินดี้กาแฟฟินดี้ตอนนี้นะครับแบบพิเศษสุดเลยครับตอนนี้รีบโทรกันเลยนะคะ2กล่องค่ะราคาเหลือเพียงแค่750 บาทแล้วก็จากปกติ 1,000 กว่าบาทนะคะเหลือเพียง750 บาทแถมฟรี2ซองโทรเบอร์นี้หรือสแกนชัวร์โค้ดตรงนี้เลยนะคะรีบไปเลยค่ะเฮ้รายการเราจะเปลี่ยนชื่อรายการแล้วหรอชื่ออะไรคะกล้องสดพดสุขภาพเหรอครับส่วนช่อง3เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากมา
ไมล์ไบนี่พลัสนี่ตั้งอยู่ตรงนี้ว่าใครที่นอนไม่หลับกลัวเช่นโลหิตแตกในสมองกลัวเป็นโรคเกี่ยวอัมพาตอัมพาตเดี๋ยวรอเจอกันเบรก3ใช่ช่วงนี้เบรกสักครู่ครับก๊อปต้นพดบูสวัสดีทำไมล่ะสวัสดีคุณหนิงสวัสดีคุณหนิงค่ะเหมือนทุกคนสวัสดีผู้ชมดูพี่ก็ต้องทานอันนี้แล้วล่ะมายเป็นนิพัทมายเป็นนิพัทเพราะสติไม่ค่อยดีนะนี่คืออย่างนี้ที่เมื่อกี้คุยกับพี่พจน์นะคะเรื่องเกี่ยวกับช่วงการนอนของเบรกแรกไปเขาบอกการนอนมีผลกับร่างกายเรามากเลยคุณหนิงใช่ค่ะถ้าเกิดนอนไม่หลับไม่สนิทใช่ไหมคะทำให้ตอนเช้าตื่นมาก็จะไม่สดชื่นแล้วที่มันก็จะเริ่มสัญญาณฟ้องป่วนปังว่าตาก็เบลอสมองก็ล่าช้าคิดอะไรก็ไม่ทันอย่างเช่นอาจจะถูกใครหลอกก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็จะล่าช้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่น่ากลัวบางคนเนี่ยจะเริ่มจากการที่เหมือนเป็นไมเกรนปวดหัวแบบเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะปวดตาบกขมับอะไรเงี้ยนะคะปุ๊บตรงเนี้ยใช่แล้วก็ตาก็จะดูอะไรไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับตื่นหลับไม่สนิทอันนี้คืออาการฟ้องป่วยที่ร่างกายกำลังบอกแต่คุณรับฟังหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่เห็นมีอะไรเลยฉันยังหนุ่มฉันยังวัยรุ่นฉันยังสาวอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่ข้างในคุณอาจจะแบบเสื่อมโทรมแล้วยิ่งกว่าวีคร่างกายอ่อนโยนหนักมากอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่หญิงบอกวันนี้เราก็เลยจะมีเรื่องอัตราว่าการจริงๆคนไทยเนี่ยป่วยเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะขึ้นเบอร์ติดต่อ QR code ไปก่อนเลยเผื่อว่าใครก็ตามนะไม่ต้องซื้อก็ได้โทรไปถามก็ได้ที่หมายเลขคุณหญิงค่ะ023999000นะคะ023999000โทรมาคุยได้ปรึกษาได้หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะ @herplus เพราะว่าที่เราเนี่ยเป็นคลินิกนะคะแล้วก็มีคุณหมอนะคะที่ให้คำตอบอยู่ด้วยหลายคนนี่คือแบบว่าอาจจะทองมาหลายวิธีแต่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะก็ลองดูตัวนี้นะคะว่าเป็นทางเลือกอีกทางนึงซึ่งหนิงก็เลยจะโชว์สถิติก่อนว่าโรคเรื่องหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็น 29% เรื่องสมองเนี่ยก็คืออยู่ใน1ในนี้ด้วยที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตนะคะเป็นสาเหตุอันดับ1เลยแต่มะเร็งอยู่ที่ 17% เองนะคะมะเร็งน้อยกว่าอีกเหรอคุณใช่ค่ะโรคเกี่ยวกับพวกสมองเยอะกว่าอีกเหรอเยอะกว่าค่ะเห็นมั้ยคะข่าวเดี๋ยวนี้ก็มากันตั้งเยอะแยะนะคะว่าเจอวันนี้วันรุ่งขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยส่งโรงพยาบาลไม่ทันนะคะซึ่ง1ในนั้นก็คือคุณยายมะลิเองนะคะซึ่งเขาก็เคยป่วยก่อนอันนี้เข้าส่งโรงพยาบาลผ่าตัดมาเรียบร้อยเลยนะคะให้ไปฟังว่าคุณยายเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงบ้างค่ะไมล์ไบนี่พัทเริ่มกั้นฉี่ได้ควบคุมอารมณ์ได้ร่างกายดีขึ้นมีแรงเริ่มทำโน่นทำนี่ได้ทำกับข้าวเองได้เลี้ยงหลานได้ไปเที่ยวได้ปกติทดลองไมล์ไบนี่นะคะประมาณอาทิตย์กว่าค่ะมิ้นก็เริ่มเห็นผลว่ามิ้นอะสายตาดีขึ้นแล้วก็จำอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะนอนก็หลับสบายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเวลามิ้นจะสอบทีเนี่ยต้องให้เพื่อนติวหลายรอบมากเลยค่ะกว่าจะเข้าใจแต่ในนี้นะคะมิ้นเป็นคนติวเพื่อนแทนละค่ะและเกรดมิ้นก็ดีขึ้นด้วยค่ะคะแนนมิ้นก็ดีค่ะพ่อแม่ก็ภูมิใจค่ะโอ้โหผู้ใช้เยอะมากนะคุณหญิงเนาะเยอะกว่านี้ค่ะจริงๆมีรีวิวให้ดูเลยนะคะเยอะมากแล้วก็จะบอกว่ามันได้ทุกวัยตั้งแต่วัยที่วัยทำงานวัยเด็กใช่ไหมคะแล้วก็วัยที่สำคัญก็คือวัยสูงอายุใช่ไหมคะ oh. แต่เมื่อกี้เห็นไหมคุณกัลยาเนี่ยอายุ60ดูไม่เหมือน60เลย oh. เพราะว่ามันย้อนวัยสมองสวใช้กันเยอะ90ก็มีเนาะเขาบอกว่าของคุณยี่ไมล์บริณิพัฒน์มีส่วนผสมเยอะมากเลยใช่ค่ะทั้งหมดถึง5ชนิดแล้วก็ทุกอันเนี่ยเราทำงานวิจัยด้วยนะคะกับมหาลัยชื่อดังนะคะซึ่งมีทั้งหมด5ชนิดก็คือสมเกาหลี6ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เห็ดลินจือตังกุยงาดำเก่ากี้นะคะแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตคือ BGMPฮาลาวแล้วก็ยังมีอนุสิทธิบัตรอีกนะคะและให้คุณมั่นใจเพิ่มไปอีกนี่เรามีตัวตรวจนะคะว่าโลหะหนักต่างๆในการรับประทานด้วยนะคะว่าปลอดภัยแล้วก็เรายังมีนี่ค่ะฮาลาวให้ดูใบนะคะว่าจริงๆนะนี่ของดีจริงนะคะใช้ที่คลินิกของเราเองผ่านคนไข้มาเยอะมากนะคะเราถึงกล้าที่เอาออกมาแล้วหลายคนเนี่ยคือเป็นญาติครอบครัวหนิงเองนะคะคือคุณยายหนิงก็ทานอย่างที่บอกเวลาเราเองเนี่ยเราในวัยทำงานอย่างเราเนี่ยสมองช้าแน่นอนว่าแบบเราใช้สมองทุกวันวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าตื่นมาก็ดูมือถือแล้วอะสายตามันก็อาจจะแบบพลาดได้ใช่ซึ่งตัวนี้ค่ะบำรุงทั้งสายตาสมองแล้วก็หูของคุณนะคะหนิงบอกแพงไม่ได้ปกติคือพูดถึงสมองคนต้องบอกโอ้โหต้องเป็นหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมคะไม่ตัวนี้นะคะราคาดีมาก2กล่อง 1,490 บาทเท่านั้นนะคะจากปกติ 2,400 และพิเศษนะคะถ้าซื้อ2ชุดหนิงแถมสมาร์ทวอทช์ที่หนิงใส่อยู่นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของคุณวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนได้หลายฟังก์ชันนะคะจำกัด30เซตเท่านั้นนะคะเห็นเลยไอเทมที่หนิงแจกก็เป็นของดีนะไม่ใช่ว่าของแบบถูกๆนะอันนี้เขาขายกันพันนะคะสวอทช์ไม่การจับแม่นจับสุขภาพใช่ต้องของมันต้องมีนะคะจัดส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรมา023999000ค่ะ023999000หรือแอดไลน์ @herplus ค่ะกินคืนนึงกี่เม็ดคุณหญิงนี่ก็คือ3เม็ดก่อนนอนเห็นอาจารย์เสรีก็กินด้วยอาจารย์เสรีก็กินนะคะที่เห็นเมื่อกี้ว่า
แสดงว่าช่วยอะไรบ้างเอาแบบไมล์บรินิพัทช่วยอะไรบ้างเอาก็สั้นๆช่วยอะไรบ้างก็คืออย่างหนิงเองทานก็คือบำรุงทั้งสมองสายตาแล้วก็เรื่องหูนะคะไม่ว่าสมองคุณจะล่าช้านะคะนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเพลียนะคะตื่นบ่อยๆกลางคืนนะคะตื่นแล้วแบบนอนไม่สนิทอ่ะมันฝันทั้งคืนฝันแบบฟุ้งเฟ้ออะไรเงี้ยนะคะฟุ้งซ่านและช่วยย้อนวัยสมองนะอย่างน้อยสมองของคุณจะได้กลับมาเยาว์วัยได้ไม่ใช่แค่หน้าก็ดีไปหมดสายตาก็จะลิงก์กันดีด้วยหูก็จะแบบฟังอะไรก็ชัดใครดินทานี่ได้ยินหมดเลยนี่ค่ะต้องขอย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ยานะเป็นสมุนไพรดีมากกับร่างกายเป็นสมุนไพรทั้งหมดกล่องเท่าไหร่คุณหญิงค่ะก็อันนี้นะคะขายแค่2กล่อง 1,490 บาทคือปกติเนี่ยกล่องละเป็น 1,400 นะคะแต่ว่าวันนี้ถูกกว่านะคะคือกล่องละ 1,000 ทําไมไม่กล่องดองกล่องนะคะ 1,490 บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ 2,400 นะคะพิเศษซื้อ2ชุดนะคะแถมสมาร์ทวอทช์เพื่อดูแลสุขภาพของคุณวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนต่างๆได้หลายฟังก์ชันนะคะจำกัด30เซตเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีทั้งประเทศกับเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000 023999000ค่ะหรือแอดไลน์ @herbplus ค่ะสแกน QR code เก็บไว้ก่อนนะคะมีผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาตลอดมิสคอลก็ถือว่าได้สิทธิ์อยากให้ดูแลสมองเพราะสมองเป็นอย่างเดียวที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะไม่สามารถเดินไปซื้อช้อปปิ้งได้ว่าจะเอาหลักอยากดีๆลึกฉลาดอะไรเงี้ยแต่บอกท่านผู้ชมว่าท่านบอกว่าอยู่บ้านแข็งแรงไม่เป็นอะไรเราอย่าไว้วางใจเพราะว่าบางทีมันเป็นอยู่ข้างในบางทีมันหลุดขึ้นมาเองเพราะนี่ไปตรวจสุขภาพมาเนี่ยตรวจทุกปีเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าภายในมันก็แบบต้องบำรุงต้องรักษาอะไรกันแล้วเพราะว่าอย่าไว้วางใจกับเรื่องโรคภัยเด็ดขาดเป็นแผงนี้นะคะเป็นแผงนี้นะคะถ้าเราตรวจเจอหรือว่าเรายังไงเราก็จะป้องกันทันที่มีสัญญาณฟองป่วยก็ทานเลยอาหารเสริมก็มีส่วนด้วยเพราะของเราก็เป็นอาหารเสริมคุณหญิงบอกจริงๆกล่องเท่าไหร่2กล่องเท่าไหร่2กล่อง 1,490 บาทเท่านั้นนะคะพิเศษซื้อ2ชุดแถมสมาร์ทวอทช์ให้ด้วยผู้ดูแลสุขภาพของคุณวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนได้หลายฟังก์ชันค่ะจำกัด30เซตเท่านั้นจัดส่งฟรีทั้งประเทศกับเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000ค่ะพลาสนะแคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอย่างโสมอย่างพวกนี้นะราคาก็เป็นแสนแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้ขายราคานั้นราคานี้น่ารักมากๆเอื้อมจับถึงแล้วก็อยากให้ย้อนไฟสมองคุณไม่ใช่มาบอกว่าอ๋อย้อนไวแต่หน้านะคะต้องสมองข้างในสำคัญมากๆจริงค่ะจริงค่ะใครอยากดูแลสุขภาพก็โทรกันเข้าไปนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอแล้ว023999000พี่พศใช่วันนี้ก็ดูแลสมองกันให้มันนานๆเพราะสมองอยู่กับเราจนกว่าเราจะถูกจะแก่ตายอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็แต่รายการเราก็ต้องไปแล้วเพราะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณค่ะ